กินอยู่รู้คิดเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมโดยข่าวสามมิติร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้เราไปติดตามความเคลื่อนไหววงการวิจัยที่พยายามทำงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะงานวิจัยหัวข้อแนวทางการลดผลกระทบทางเสียงจากการบินแบบมีส่วนร่วมงานวิจัยเกี่ยวกับพื้นที่ปนเปื้อนสารอันตรายในพื้นที่ควบคุมมลพิษจังหวัดระยองเป็นตัวอย่างงานวิจัยที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมนำมาเผยแพร่ประจำปี2559งานวิจัยหัวข้อแนวทางการลดผลกระทบเสียงจากการบินแบบมีส่วนร่วมเป็นการศึกษาเรื่องเกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบท่าอากาศยานเพื่อเป็นคำแนะนำทางวิชาการและเป็นเครื่องมือสำหรับหน่วยงานของรัฐใช้ประเมินผลกระทบทางเสียงวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบท่าอากาศยานเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากอากาศยานส่วนงานวิจัยเกี่ยวกับพื้นที่ปนเปื้อนสารอันตรายในพื้นที่ควบคุมมลพิษจังหวัดระยองทีมวิจัยได้ศึกษาการปนเปื้อนสารอันตรายในบ่อน้ำใต้ดินของชาวบ้านซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงบำบัดและฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดินส่วนนี้เป็นการทำงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ่อขยะแพร่กระสาจังหวัดสมุทรปราการเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนการตรวจวัดที่ผ่านมาโดยรวมพบว่าสารมลพิษทางอากาศบริเวณนี้มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปการวิจัยการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งที่มันจะต้องดำเนินการไปการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องนะข้อมูลต่างๆที่คำว่าถูกต้องหรือไม่เนี่ยนะฮะมันก็จะต้องมาจากงานวิจัยที่ชัดเจนถูกต้องนะฮะพวกนี้มันต้องมาจากอะไรจากห้องแลบห้องปฏิบัติการงานวิจัยที่ตรงประเด็นงานเสวนาเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นปีละครั้งเพื่อเป็นเวทีที่นักวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาหารือร่วมกันสำหรับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ